สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอาร์ล็อกชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำปลั๊กอินนะครับเป็น AI ของ NPC นะครับก็คือ AI พวกนี้มันมีตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่มีเจ้าคนป่านะครับที่เราจับมาได้ยังไม่มีตัวนี้เข้ามานะครับก็ AI มันมีนานแล้วเคยเอาไปทำแมปอยู่ครั้งหนึ่งทำเล่นๆแต่ตอนนี้เราจะมาสอนใช้นะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะกันนะครับก็คือหัวข้อทำให้ NPC ขุดหรือตัดสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องเซตค่าให้มันและให้มันทำงานให้เรานะครับอย่างแรกนะครับอันนี้ผมจะสอนเป็น2หัวข้อย่อยๆเลยนะครับก็คือตัดไม้1อันอันที่2ก็คือการขุดนะครับขุดอะไรก็ขุดตัดอะไรก็ตัดตามที่เราสั่งนะครับอย่างแรกนะครับอยู่ในคลังปลั๊กอินเลยนี่นะครับเป็นปลั๊กอินสิ่งมีชีวิตเราออกไปทำข้างนอกดีกว่าจะได้มีทำปลั๊กอินใส่คลังมาเลยนะครับเผื่อเราจะใช้ตรงนี้นะครับผมคลังปลั๊กอินนะครับกดเข้าไปปึ๊บมาที่สิ่งมีชีวิตก็จะเจอมากมายนะครับแล้วก็สร้างมาใหม่1อันบวกนะครับโมเดลสร้างตัวไหนดีเราก็สร้างมาสักตัวนะครับเอาสกินแล้วกันตัวนี้โอเคชื่ออะไรวะจอร์จปะจอร์จมาที่ลักษณะนะครับก็ตั้งเอามาดูตรงนี้ครับผมขึ้นสูงนะครับก็จะเจอนะครับจ้องมองคุณในบริเวณ8นะครับก็คืออันนี้ก็คือมันจะมองหน้าเราเฉยๆนะครับตรงนี้นะครับผมก็คือ AI นะครับนี่ครับผมเข้ามาก็มีหลากหลายนะครับแต่วันนี้เราจะให้มันขุดนะครับเราก็ต้องตรงนี้ครับผมเก็บนะครับเก็บเราก็มาแก้ไขนะครับเราสร้างมาแล้วเก็บปุ๊บแล้วก็ดูนะครับอัตราการปฏิบัติก็คือให้มันปฏิบัติกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราตั้งเป็น100เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทำงาน 100% เลยนะครับระยะการค้นหาก็คือรอบๆตัวนะครับห่าง8บล็อกหรือเปล่าหรือว่าอยากเอากว้างกว่านั้นนะครับสัก15อะไรแล้วกันตรงนี้ครับผมเป้าหมายที่เก็บนะครับจะให้มันตัดไม้หรือให้มันขุดก้อนหินนะครับแล้วผมจะให้มันตัดไม้แล้วกันนะครับเป็นไม้อันนี้เลยความเร็วเคลื่อนที่ตรงนี้ก็เอาเท่านี้แหละนะครับการตัดสินค่าความหิวก็คือไม่ต้องปรับนะครับพวกนี้อันนี้ก็ไม่ต้องปรับนะครับโอเคแต่ก่อนที่มันจะตัดไม้ได้มันก็ต้องมีขวานใช่ไหมเราก็ต้องใส่ให้มันหยิบขวานได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้ครับผมหยิบแล้วก็มาแก้ไขเหมือนกันนะครับอัตราการปฏิบัติ100นะครับการมองหาก็เหมือนกันเท่ากันแล้วกันตรงนี้ครับผมหยิบให้มันหยิบอะไรก็คืออันนี้คือการหยิบจากพื้นนะเราต้องโยนให้มันนะครับมันจะหยิบจากพื้นเลยตัดไม้นะครับให้มันหยิบขวานนะครับถ้าใครอยากใส่หลายอย่างนะครับหรือว่าอยากใส่ของที่ทำเป็นปลั๊กอินก็ทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นขวานธรรมดานะครับเนี่ยใครขยันก็ทำขวานทุกอันเลยนะครับแต่เราขี้เกียจทำอย่างเดียวให้ดูก่อนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับจำนวนก็คือหยิบไปอันเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปหยิบเยอะความเร็วเคลื่อนที่พวกนี้ไม่ต้องปรับแล้วนะครับโอเคบันทึกแล้วเรามาสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับให้มันขูดก้อนหินนะครับสร้างครับผมรอ copy ไม่มีแล้วเหรอ ทำใหม่ก็ได้บวกโมเดลนะครับเอาตัวนี้นะครับชื่อแอนนี่ปะโอเคตรงนี้ขึ้นสูงครับผมลบอันนี้ออกทำเหมือนกันเลยเก็บนะครับผมเก็บอะไรแล้วก็ไปตั้งเอานะครับระยะการมองเห็นแล้วก็เก็บหาก่อนเป็นให้มันเก็บก้อนอะไรดี เก็บฐานแล้วกันเนาะแร่ฐานนะครับแค่นี้พวกนี้ไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็ทำให้มันหยิบที่ขุดนะครับแล้วก็ใส่ที่ขุดเข้าไปที่ขุดอันไหนวะที่ขุดธรรมดาแล้วกันนะครับนี่อิตเตอร์เหล็กนะมันถือจะขุดได้ดีด้วยที่มีอยู่ใส่เป็น1แล้วกันแล้วนอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับโอเคได้มา2ตัวนะครับตัวหนึ่งขุดไม้ตัวหนึ่งตัดไม้ตัวหนึ่งขุดฐานนะครับเราจะเข้าแมปนี้นะครับเพิ่มปลั๊กอินเข้ามาก่อนสิ่งมีชีวิตกดเพิ่มนี่ก็เดะโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้เป็นต้นไม้ตรงนี้นะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกปึ๊บสัก2ต้นแล้วกันใครอยากให้มันเก็บใบแล้วก็ไปตั้งค่าให้มันเก็บใบด้วยนะผมก็จะใส่กล่องไว้ตรงนี้เอาไว้ใส่เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราจะต้องโยนให้มันเป็นขวานอันนี้แล้วก็ที่ขุดอันนี้แล้วก็ผมจะวางฐานไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งจะเก็บฐานตัวหนึ่งจะเก็บตัวหนึ่งจะตัดไม้นะครับแล้วก็เอาสิ่งมีชีวิตเรามาวางทำไมมันไม่เกิดอะทำไมเป็นรูปเนี้ยนี่เห็นไหมเอาอันนี้ไม่ต้องการเหรอต้องการแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดการเล่นนะครับมันถึงจะดรอปของได้ตอนนี้คือมันกำลังงงนะครับว่ามันอยากได้ที่ขุดอยากได้ที่ขุดจังเลยนี่นะครับขึ้นเครื่องหมายแบบนี้โยนที่ขุดให้มันครับผมเอาไปดิหยิบไปแล้วมันก็จะเดินมาขุดเฮ้ยขุดแป๊บเดียวแตกแล้วเดินไปไหนขุดต่อดิงง ขุดละนี่เห็นไหมขุดละตัวนี้อยากได้ขวานใช่ไหมเต้นอยู่เต้นไปขวานไปแล้วก็ไปตัดไม้ปึ๊บได้แล้วโดนตัดไม้ครับผมนี่เอามาตัดต้นนี้ด้วยแล้วก็วิ่งไปตัดต้นนู้นแล้วก็วิ่งไปตัดต้นนี้ตลกจะเดินไปไหนเดินไปดูเขาเฉยๆดูดีแล้วถ้าเครื่องมือพังแล้วก็ต้องโยนให้ใหม่นะครับไปไหนมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปทำปกหน่อยเดี๋ยวโอเคอันนี้ขยันขุดมากเลยดิเราสร้างอัตรา 100% ไงมันก็ทำงาน 100% เลยถ้าเราตั้ง90มันอาจจะวิ่งไปพักบ้างนะครับมันจะวิ่งเล่นสักรอบหนึ่งแล้วมันค่อยมาขุดใหม่นะครับแต่ดีให้100เลยมันก็ทำงานเต็ม%อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอนนั้นก็หมุนอยู่ไม่ตัดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วดิยังไงเหลืออันหนึ่งทำงานนี้นี่ขุดละมองนี่เดินหนีซะแล้วตอนนั้นขุดฐานหมดแล้วเต้นได้ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในการทำ AI นะครับ NPC ทำให้มันเก็บของทำให้มันขุดทำให้มันตัดไม้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะสอนวิธีการทำให้ NPC นะครับเก็บของพวกนี้นะครับมาใส่กล่องนะครับนี่ เก็บของพวกถ่านพวกต้นไม้พวกนี้มาเก็บใส่กล่องนะครับอาจจะใช้ตัวเดิมก็ได้หรือว่าอาจจะใช้อีกตัวหนึ่งมาเป็นตัวเก็บก็ได้นะครับผมก็ยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย